สวัสดีครับลืมเอาหูฟังมาวันนี้พามาทานข้าวกลางวันที่แม่อมกี่นะครับวันนี้ได้เกียรติจากคุณแม่บัวเรียนนะครับมาช่วยเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆที่โรงเรียนแม่อมกี่นะครับโดยมีคุณแม่หมูที่ฮ่องกงนะครับให้การสนับสนุนนะครับก็คุณแม่กำลังจัดเมนูวันนี้เรากินอะไรกันนะครับทายดูนะครับตรงนี้มีข้าวตรงนี้มีน้ำซุปนะครับตรงนี้มีขนมหวานนะครับรับช่องนะครับแม่บัวตักขนมหวานนะครับหวานเหมือนคุณแม่เลยนะครับส่วนตรงนี้มีไก่นะครับแม่ครัวนะครับแล้วก็มีหมูนะครับหมูนี่คือคนตักนะครับจะตักน้ำจิ้มนะครับตักน้ำจิ้มแล้วก็ตรงนี้มีแตงกวานะครับแล้วก็มีมะม่วงครับผมทายดีครับวันนี้เรากินอะไรกันครบสูตรครบสูตรวันนี้เราทานอะไรกันนะครับก็เด็กๆกำลังรอรับประทานอาหารนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงผมแล้วตอบด้วยนะครับอันนี้ฝนตกนะครับที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศสระน้ำข้างโรงอาหารนะครับก็จะมีฝนตกระปรายนะครับนะครับผมสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับไปผมชื่ออะไรครับคอลล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะไปยืนอยู่กับคุณยายไปเลยก่อนเราไปยืนอยู่กับคุณยายผมไลฟ์สดอยู่ครับอ้วนแม่แท้สวัสดีครับคนตักข้าวนะครับเพชรบัวขาวโรงเรียนบ้านแม่อมกี่นะครับนักมวยนะครับผมก็ทำผ่านเป็นล็อตช่องนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมมีอยู่ครับอยากกินลอดช่องมากินเลยครับผมโอ้นะนะอีกชวนด้วยนะครับไปนะครับชวนใครที่จะมาต่อครับผมใครที่จะแม่บัวบอกว่าใครที่จะมาเลี้ยงอาหารต่อจากแม่บัวก็เชิญได้เลยนะครับที่โรงเรียนบ้านแม่อมกี่นะครับไม่มีรถมามีแค่ใจกับเงินมาก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปรับให้ถึงที่เลยนะครับได้เลยครับผมพี่วันแวะมาเลยนะครับใครผ่านที่หน้าโรงเรียนบ้านแม่อมกี่แวะทานข้าวก่อนได้นะครับถ้ามาช้ากว่านี้จะหมดนะครับจะเหลือแต่กระดูกไก่นะครับให้แพะนะครับอันนี้จะเป็นรอบปฐมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมัธยมอีกหนึ่งรอบเพราะว่าโรงอาหารเราน้อยครับโรงอาหารเราเล็กกินพร้อมกันหมดทั้งโรงเรียนไม่ได้นะครับก็ต้องกินทีละส่วนครับจะมีส่วนของอนุบาลป.1 2 3จะรับประทานตอน 11:00 นครับทานไปแล้วนะครับเราเพิ่งขึ้นมาถึงบนโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องๆป.4 ถึงป.6 นะครับแล้วก็อีกรอบนึงก็จะเป็นของพี่ม.1 ถึงม.3 อ่ะทักทายอะไรทักทายหน่อยสวัสดีครับกินหรือยังทักทายกินหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยครับยังไม่ได้กินเลยนะครับจะได้กินกับเขาไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าป.1 2 3เขากินไปเมื่อเช้าแล้วใช่ไหมอดส่วนของป.1 2 3หมดแล้วท้องแฟบ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 ไม่ชุดใหม่เหรอไม่ได้กินข้าวเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาถึงเสื้อก็ไม่เรียบร้อยแยกถ่ายรูปให้แม่บัว
สวัสดีนะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะทานข้าวด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆกำลังนั่งนะครับพิษณุโลกวาร์ปมาเลยครับผมนะครับเด็กกำลังเดินนะครับที่โรงอาหารก็จะขู่ๆพังๆนิดนึงกำลังขยับขยายนะครับเพราะว่าโรงอาหารเราเล็กมากนะครับกินพร้อมกันทั้งโรงเรียนไม่ได้นะครับมีแค่นี้เองนะครับมีพี่ๆมัธยมอีกประมาณ150คนนะครับก็จะมารับประทานช่วงต่อไปนะครับหิวไหมหิวไหมมีคนสวัสดีลิงน้อยที่พอด้วยครับไหนทำหน้าทำท่าหล่อๆดิท่าไหนที่คิดว่าหล่อที่สุดแม่บัวกำลังถ่ายรูปกับแม่ครัวนะครับครับก็แพ้นักเรียนทั้งเรียนมีอยู่ประมาณ390กว่าคนครับตีไป400คนนะครับก็จะแบ่งเป็นอาคารข้างบนอนุบาลป.1 2 3ก็จะอยู่ไกลมากนะครับก็จะเดินลงมาเวลาทานข้าวก็จะลงมาทานก่อนนะครับประมาณสัก 11:00 นนะครับแล้วก็ 11:30 ก็จะเป็นคิวของป.4 5 6นะครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะเป็นของที่ม.1 2 3นะครับช่วงนี้โรงอาหารกำลังขยับขยายนะครับอันนี้ของเด็กเด็กเล็กก่อนอันนี้เป็นป.4 ถึงป.6 ครับเด็กเด็กเล็กรุ่นนี้นี่เรียบร้อยไปแล้วครับเขาได้ทานไหมทานครับเมื่อเช้าไปทานอันนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ของขวัญแล้วมันผ่านคิวไปแล้วทำไงนี่ลูกอดแล้วเนี่ยเลยแล้วผ่านคิวแล้วไม่ได้กินแล้วใช่ไหมหิวยังมันไม่ค่อยหิวก็ได้ครับผมก็ไปเชียร์ฮะทานข้าวกับพี่ๆไหมไม่จะทานหรือไม่ทานไม่ทานแม่ให้สิทธิ์พิเศษทานไหมอร่อยนะอาชิมหน่อยนึงไหมเอาไหมเอาไปเอาทานนะไม่ทานทำไมอ่ะอร่อยนะอร่อยเท่าเดี๋ยวเราจะได้มือกล้องอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้เขาจะเป็นมือกล้องให้นะครับมีอะไรคุยกับดิพอเลยนะใครเข้ามาเยอะเยอะแยะยังไม่ได้แชร์ครับผมแชร์ไปแล้วเขาถ่ายดีๆทุกคนมองอยู่นะเห็นทุกคนเห็นแต่โต๊ะครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยพาเที่ยวรอบๆโรงเรียนด้วยป่ะตอนนี้นะครับฝนตกอยู่นะครับสวัสดีครับแอดโดนะครับสวัสดีนะครับแม่ซื้อเป็นแพ็กเกจประจำมันไม่มีสัญญาณครับแม่มีเครื่องสำเร็จไปที่นี่ไปโรงเรียนช้ามากว้าวผมก็คิดถึงครับไปดูหน้าพี่ๆนะครับคนนี้นะครับสวัสดีเลยนะครับ
กะปิผมนะครับคนรูปหล่อนะครับสปอร์ตเด้ว่าผมไลฟ์สดนี้เขาก็รู้หมดแล้วอ้าวทำไมกล้องกลับมาทางนี้เดี๋ยวพาเที่ยวรอบโรงเรียนนะครับสองคนนี้ใครหล่อกว่ากันครับครับไหนพี่จุลพลหันหน้ามาใครหล่อกว่ากันครับใครหล่อกว่ากันถ้าชายถามว่าใครหล่อกว่ากันครับผมถามแล้วไม่ให้แม่ไหนผมไลฟ์อยู่นะครับไม่ได้ถ่ายรูปนะครับคุณแม่ไลฟ์ไลฟ์งั้นไลฟ์ไลฟ์พ่อวันนี้เลยดีไหมอ๋อใช่ใช่ไม่สวยเลยเดี๋ยวรอโตโตโตมาก่อนครับเดี๋ยวให้ขยับที่จะได้ถ่ายรูปด้วยครับครับเดี๋ยวเราเดินดูเด็กๆรับประทานอาหารกันทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยไม่พองานเพิ่มได้นะครับตอนนี้ที่โรงเรียนฝนตกหนักมากนะครับตกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเริ่มกิจให้ดูบรรยากาศนะครับฝนตกเป็นประจำครับผมครับคุณแม่ๆท่านไหนนะครับอยากเลี้ยงมื้อต่อไปจากแม่บัวนะครับยินดีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาหาพวกเรานะครับวันนี้ทานอะไรนะครับเรามีลองทายดูว่าเราทานอะไรนะครับเรามีข้าวครับเรามีข้าวแล้วเราก็มีอะไรเลยอันนี้เป็นน้ำซุปนะครับแกว่งๆนิดนึงครับน้ำซุปนะครับน้ำซุปอันนี้เป็นขนมนะครับขนมหวานลอดช่องนะครับลอดช่องลอดช่องอะไรอ่ะลอดช่องใบเตยคนทำนะครับนี่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ คนทำคนทำอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นไก่นะครับไก่ฉีกนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับน่ากินมากบอกให้หน่อยครับคุณบอกว่าข้าวมันไก่ไม่เคยทำวันนี้คือวันแรกเด็กดีใจมากใช่แล้วครับนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันนะครับวันนี้เราทำอะไรทานครับวันนี้ข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่นะครับปกติที่โรงเรียนเรากินข้าวมันไก่บ่อยไหมครับก็ไม่เคยมีไม่เคยมีนะครับผมโรงเรียนเราไม่เคยมีข้าวมันไก่ทานนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทานข้าวมันไก่นะครับสงสัยครั้งต่อไปจะได้กินข้าวขาหมูนะครับ
ไรนะข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเราไม่มีงบซื้อหมูซื้อไก่ขนาดนั้นวันนี้เด็กตื่นเต้นมากวันนี้เด็กตื่นเต้นมากบอกว่าเดี๋ยวคุณครูรีบๆสอบเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวมันไก่แล้วอย่างเงี้ยผมอยากกินแล้วตอนนี้สอบกลางภาคด้วยนะครับพี่มัธยมคืนน้ำลายอึ๊กๆอยู่ในห้องมารออยู่แล้วตรงนี้อ๋อแอบรอแล้วเดี๋ยวช่วงที่เด็กๆกำลังทานอาหารเราไปเดินชมโรงเรียนสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับได้นะครับขึ้นมาครับขึ้นอยู่ต้องคุณดูแล้วนะงบแพงครับเอาก็เอามาเพิ่มเติมกับงบที่โรงเรียนได้ครับบางส่วนก็ช่วยกันไปนะครับเด็กตกใจครูทำอะไรของครูเดี๋ยวเราไปเดินดูโรงเรียนนิดนึงนะครับโรงเรียนไม่กว้างนะครับเดินประมาณสัก10-20ก้าวก็ทั่วโรงเรียนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นร้านกิจกรรมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีการสอบนะครับพี่มัธยมนะครับสอบกลางภาคสอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานวันนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเขาสอบวิชาครูวาวสอบไปเมื่อวานแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ตรวจนะครับเอาเขาสอบเสร็จแล้วติทำข้อสอบได้ไหมได้ค่ะทำได้หรือได้ทำเอาได้ทำทำได้ครับครับฮะทำได้กี่คะแนน5คะแนนครับ5คะแนนด้วยครับผมยี่หกสิบได้20บาทเต้ฮะยี่หกสิบได้ร้อยอ๋อมี60ผมได้100นะครับมี60ข้อแต่กาเป็น100ข้อนะครับไม่รู้ว่าจะได้คะแนนเต็มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูอาคารข้างบนนี่เป็นอาคารเรียนมัธยมนะครับแต่ไม่รู้ว่าด้านบนนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับทำข้อสอบได้ไหมลูกแฮ่แฮ่แฮ่แปลว่าอะไรทำได้ไหมสวัสดีครับคุณหลินครับผมสวัสดีครับคุณหลินนี่ร้องเพลงกับผมนะใช่ไหมครับแม่บัวมาหรือยังครับมาแล้วครับดูเด็กทานอาหารดีครับคิวของประถมเนาะครับผมอันนี้เด็กสอบเสร็จแล้วนะครับทำไลฟ์สดหรอภาคเช้าไม่ได้ไลฟ์สดลูกไลฟ์สดๆเลยทำข้อสอบได้ไหมไม่ได้ครับฮะตลอดแล้วเมื่อครูบอกแล้วเวลาทำข้อสอบเนี่ยให้ทำยังไงนะลอกฮะครูบอกแล้วเวลาทำข้อสอบเนี่ยข้อไหนผิดไม่ต้องไปกาให้ตอบข้อที่มันถูกแล้วเราจะได้คะแนนโอเคอันนี้ก็บรรยากาศภายในโรงเรียนนะครับมีแค่นี้แล้วครับอันนี้จะเป็นอาคารฝั่งโน้นจะเป็นป.4 ถึงป .6 นะครับ2หลังนะครับส่วนอาคารที่ผมยืนอยู่นี้เป็นของม.1 ถึงม .3 นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูทางโน้นกันบ้างอุ้ยตกใจกันเองสวัสดีครับคุณครูคนสวยทีมวิชาการคนสวยนะครับไลฟ์สดคนดูแค่ 2-3 คนเองแม่ล่ะเมื่อกี้แอร์พอแล้วนะหลายร้อยทอนเลยนะสวัสดีทั้ง200คนด้วยนะครับอ๋ออันนี้คุณครูนั่งเฝ้าข้อสอบนะครับนะผมไม่ได้อยู่ช่วยน้องๆเลยนะครับก็ได้น้องๆพวกนี้นะครับไว้ใจได้ครับผมให้อยู่เฝ้าโรงเรียนแทนได้นะครับโอเคอันนี้ห้องพักครูนะครับผู้จัดการตรงนี้ก็กำลังติดผลงานนักเรียนนะครับพรุ่งนี้จะมีงานภาษาไทยนะครับครูหลินเป็น
เป็นพ่องานนะครับงานพรุ่งนี้นะครับมีการประกวดแข่งขันทำขวัญคัดลายมือดูสิเนี่ยใครได้ที่หนึ่งเนี่ยใครได้ที่หนึ่งเนี่ยใครได้ที่หนึ่งเนี่ยชื่อนี้คุ้นๆไหมครับโอ้ยูได้รางวัลกับเขาด้วยนะครับพรุ่งนี้ใครผ่านแม่อมกี่ก็แวะเยี่ยมชมได้นะครับอันนี้ก็เทียนพรรษานะครับเราก็จะไปแห่เทียนกันถวายเทียนเข้าพรรษากันวันที่26นะครับผมก็เตรียมแล้วนะครับ1เทียนแล้วก็มีเทียน1ตรงนู้นนะครับสวัสดีครับครูเข้มคุณครูอัครพลนะครับว่าที่ผอ.คนต่อไปนะครับทานข้าวครับครับผมไปกันต่อครับผมกลับไปที่กลับไปหาแม่บัวนะครับถูกต้องครับผมโรงเรียนของเราน่ะอยู่คุณครูใจดีทุกคนฝั่งนั้นจะเป็นห้องน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นถนนขรุขระนะครับช้าชายระวังลื่นนะลูกตรงนี้กำลังรื้อจะปูพื้นใหม่นะครับจะขยายโรงอาหารนะครับอ้าวตอนนี้เติมครับผมมหกรรมเติมข้าวครับแสดงให้เห็นว่าอร่อยมากจริงๆปุ๊บขอโทษครับมาแล้วขึ้นเราไม่อยู่ทางนี้บ้างตอนนี้เติมข้าวนะครับอ่ะแม่บัวหายแม่บัวนั่งอยู่ตรงนั้นอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยมากไหมอร่อยนี่พูดว่าไงฮะอร่อยพูดว่ายังไงภาษาปากกยอพูดว่าไงเอาวิอร่อยมากพูดว่าไงเอาวิต้องสอนด้วยเหรออครั้งแรกที่ได้ทานข้าวมันไก่นะครับหลายคนยังไม่เคยทานเลยอะไรลูกไม่ทานอะไรไหนไหนไลฟ์สดหน่อยนี่ครับผมแม่บัวกับชัดชายนะครับแล้วจะกินอะไรตุ้ยๆง่วงก็ถามหาพี่นิวอยู่นั่นน่ะพี่นิวไปไหนแล้วพี่นิวไปไหนแล้วไม่รู้โอ้ยดีใจสุดๆเลยนะคุณตาจะไหลครับอย่าเพิ่งไหลครับแม่บัวแบบลูกคือเขาเพิ่มคุณครูดูสิครับโอ้ไม่พอแน่เลยนะคะครั้งต่อไปอ่ะใครจะรับไม้ต่อเชิญเลยนะคะมื้อต่อไปถ้าแพ้บอกว่าคากิโอเคครับรอทานคากินะครับโอเคครับไหนลูกนี่ไงแพ้มื้อต่อไปคากิทำไมลูกแล้วก็หมุนตัวมันจะนั่งลงแล้วก็หมุนตัวทำไมนั่งลงแล้วหมุนตัวแล้วพอจะถือให้ถือดีๆนะลูกหมุนตัวนี่นะครับบอลถ้าไปเล่นนะถ้าเด็กเล่นนี่ถ้าไปเล่นเด็กขานะลึกนะครับบอลนี่ลึกนะกว้างเลยลึกบ้างไหมแท้ๆอร่อยไหมลูกอร่อยครับอร่อยมากเลยแม่ครับอาจารย์หนีไปโน่นแล้วยังเอางานมาให้อีกโอ้ยไม่ได้ขอป้าเลยฮะไม่ได้ขอป้าเลยขวดเดียวที่ขวดที่ก็ไม่กินทำไมไม่กินขวดที่ก็ที่นะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งหมดครับ
ไรนี่คืออะไรอร่อยมากๆเด็กบอกพี่ชายไม่กินเหรอลูกอร่อยเนาะอะไรลูกจะทำอะไรเรากดไลค์ตัวเองได้หรอฮะได้สิลูกแล้วเราจะกดไลค์ให้ตัวเองทำไมกดไลค์ให้ตัวเองไปร้องเพลงไหมไปครับทำไม่กดไปร้องเพลงไหมไม่กดไปร้องเพลงไหมเสร็จแล้วเหรอไปไลค์ตรงนี้ให้ก่อนให้เสร็จแล้วลูกก็เดี๋ยวกลับมาที่มัธยมอีกเดี๋ยวมัธยมแล้วเราคนไปร้องเพลงกันร้องเพลงให้แม่บัวฟังล่ะสวัสดีก้องเลยสวัสดีครับชื่ออะไรลูกฮะชื่ออีหยังโอ้ยมีจะแล้วมีแล้วมีจะแล้วมีแล้วฮัลโหลแอ๊ะ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 ใช่ไหมฮัลโหลแอ๊ะใช่ครับของใครของมันครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆต้องมาทานต่ออะไรล่ะลูกให้เขาดูอะไรเนี่ยให้เขาดูพุงครูเนี่ยไม่มีพุงเลยนะไม่ได้กินอะไรเลยท้องแห้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูมีแต่บอลถ้าดูในกล้องมันจะเล็กนะครับลึกนะครับตอนนี้ไม่มีกุญแจห้องเข้าห้องไม่ได้ ไม่ครับดูดีๆนะครับใหญ่นะครับกูนิดเดียวครับไม่ไกลอะไรแล้วลูกไลฟ์สดคุยกับแม่แอนตาแพ้สิลูกต้องไม่อ่านไม่คุยอะไรกับใครเลยช่างกล้องเนี่ยคอมเมนต์ไปสิลูกว่าไงลูกแค่แชร์อร่อยไหมครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยแต่ผมไม่ได้บอกมาแล้วก็ถูกไหนบอกแม่บอกแม่ให้แม่มาบ่อยๆมาบอกสิลูกมาหาชัยบ่อยๆนะครับแม่ครับมาเมนูต่อไปลูกอะไรบอกแม่ๆสิลูกข้าวขาหมูเมนูต่อไปขอเป็นข้าวขาหมูเมนูต่อไปขอเป็นข้าวขาหมูอยากกินอยากกินเพื่อนๆผมก็อยากกินอยากกินครับเพื่อนๆผมก็อยากกินอันนี้อ่ะใครแม่บัวสุดยอดพระชมอันนี้ย้อนหลังนิดนึงเอาต้องไปแต่งชุดนักเรียนมาเหรอนี่ค่ะสลักโคอะไรนะตอนนี้ที่ยังชงอยู่นะครับใช้ใช้ใบเลี้ยงนี่นะครับทุกคนเราต้องแต่งชุดเรียนมาแล้วกี่แล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยอร่อยไหมลูกกระลังอะไรนะอิ่มไหมแจกไก่แล้วของหวานล่ะถ่ายถ่ายด้วยนี่นะครับสัมภาษณ์เพื่อนที่ทานกับข้าวอร่อยไหมวันนี้ทานกับข้าวอร่อยแล้ววันนี้อร่อยค่ะครับมื้อต่อไปหนูอยากทานอะไรบอกจะทานอะไรอีกลูกมื้อต่อไปอยากทานอะไรอีกคะอยากทานกุ้งคิวหวาน
โอ้อยากทานแกงทานแกงเขียวหวานแล้วของหวานล่ะใช่ๆทานกับข้าวอร่อยด้วยอร่อ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 ยค่ะถ้ามื้อต่อไปหนูอยากทานอะไรบอกจะทานอะไรขนมเยาว์มื้อต่อไปอยากทานอะไรคะวันนี้พี่มัธยมมาแล้วนะครับค่ะวันนี้พี่มัธยมมาแล้วนะครับนี่นะครับหนูนะครับนี่หรอครับไม่กลัวนะครับอร่อยมากเลยครับเออเดี๋ยวพี่ก็ทานได้ทานได้ต่อไปเลยเสือคนนี้นะครับแม่ครัวทานอาหารทานชอบทานขนมนะครับขนมที่ไม่ค่อยอร่อยอ่ะครับอร่อยครับพี่แม่ครัวของเธอครับที่อยู่ที่นี่นะครับมีแค่ที่เราแค่ไหนเลยมันคนละอันอันนี้แชร์มามาเลยเอาคืนเลยจับอันนี้สนะเอาดูอันนี้เข้าแถวนะครับแม่ครัวก็ตกใจนะครับเพราะว่าไม่เคยทำข้าวมันไก่มาก่อนเลยในชีวิตนะครับแม่ครัวก็เป็นคนที่นี่นะครับผมเอาเต้นจ้า